สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Akuma Channel กันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับพอดีผมติดภารกิจก็เลยทำคลิปล่าช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ตามสัญญานะครับว่าวันนี้ผมจะมาทำคลิป How to นะครับในการแกะคนภาพแนว Cityscape นะครับจากฝีมือของช่างภาพชาวเบลเยียมโปรตุเกสคนนึงนะฮะก็ในช่วงประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนถ้าติดตามในเรื่องของผลงานถ่ายภาพเนี่ยก็มักจะเห็นการแชร์รูปชุดหนึ่งนะครับเป็นผลงานของช่างภาพเบลเยียมโปรตุเกสนะครับกับภาพที่มีชื่อว่า Bangkok Grow นะครับผมเป็นผลงาน Cityscape ที่มาถ่ายในบ้านเราซึ่งความโดดเด่นของเจ้าภาพชุดนี้ก็คือโทนสีนะครับเป็นโทนสีที่เจ้าของเขาตั้งชื่อว่า Grow นะครับซึ่งมันเป็นโทนที่แบบดูแล้วน่าสนใจมากนะครับซึ่งเว็บที่ช่างภาพคนนี้เนี่ยที่มีนามว่ามิสเตอร์หรือว่าคุณเซอร์เวียนะครับเขาได้โพสต์ก็จะมีผลงานแบบนี้นะครับสังเกตว่าจริงๆแนวซิตี้สเคปที่ช่างภาพคนนี้ถ่ายเนี่ยก็เป็นโทนภาพที่ในลักษณะของการสแนปช็อตซะมากกว่านะแต่ว่าเขาทำโทนภาพให้ภาพดูน่าสนใจมากๆนะครับจริงๆถ้าภาพนี้ไม่ได้แต่งโทนแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาพซิตี้สเคปที่แบบเหมือนโปสเตอร์ทั่วไปนะครับแต่พอใช้โทนนี้ปุ๊บมันดูแปลกตาน่าสนใจก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ที่ผมจะทำการแกะโทนนี้นั่นเองนะครับโดยผมก็หยิบยกภาพของช่างภาพคนนี้มาใช้ในการแกะโทนก็จะเป็นภาพนี้นะครับซึ่งภาพนี้สมบูรณ์มากนะครับก่อนที่เราจะไปทำการอีดิทภาพนะครับสิ่งที่ผมจะสอนเพื่อนๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนๆเนี่ยก็คือในการที่จะแกะโทนภาพให้ได้ในส่วนของไฮไลท์แล้วก็ส่วนของชาโดว์ก่อนนะครับซึ่งในภาพนี้จุดที่เราจะได้มาแน่ๆเลยก็คือจุดโทนสีของส่วนที่เรียกว่าชาโดว์นะครับผมดูตรงไหนผมดูในส่วนของท้องฟ้านะครับสังเกตว่าท้องฟ้าเป็นสีม่วงซึ่งโดยปกติท้องฟ้ายามค่ำคืนเนี่ยมันมักจะเป็นสีดำไม่ก็จะเป็นโทนสีเหมือนสีน้ำเงินนิดๆนะครับถ้าเรามีแสงเรืองๆบนท้องฟ้านะครับแต่ว่าอันนี้มันมาเป็นสีม่วงเพราะงั้นผมก็จะได้ค่อนข้างจะมั่นใจว่าโทนชาโดว์เนี่ยอมไปทางม่วงแน่ๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของไฮไลท์นะครับสังเกตตรงพื้นนะครับตรงพื้นนะครับจุดที่โดนแสงไม่ว่าจะเป็นพื้นเมทัลชีทหลังคาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไฮไลท์แล้วมันอมไปในทางสีเขียวเขียวฟ้าๆนะครับเขียวเขียวฟ้าๆเพราะงั้นจากภาพนี้เราได้ในส่วนไฮไลท์แล้วก็ชาโดว์มาแล้วนะครับผมพอได้ในส่วนไฮไลท์แล้วก็ชาโดว์มาก็ไปลุยกันเลยนะครับโอเคภาพที่ผมแกะโทนแล้วได้ออกมาก็จะเป็นภาพรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนรูปต้นฉบับมากมายนักนะครับแต่ว่าก็มีความใกล้เคียงแล้วก็คล้ายๆระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับระดับหนึ่งเลยรูปต้นฉบับเนี่ยเขาอาจจะใช้แสงนะครับแฟลชหรือว่าแสงอื่นๆนะในการเป็นแสงธรรมชาติหรือว่าแสงบังคับเนี่ยช่วยให้ภาพดูโดดเด่นมากขึ้นแต่ว่ารูปที่ผมเอามาทำเนี่ยพอดีไม่ได้มีการยิงแสงอะไรเกิดจากการแกะโทนอย่างเดียวภาพมันก็เลยอาจจะดูไม่ได้สดเท่ากับต้นฉบับของเขานะครับแต่ว่าเรามาในเรื่องของการแต่งโทนกันนะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าภาพต้นฉบับของเจ้ารูปนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับมืดนะครับอันเดอร์สุดๆธรรมดานะครับผมซึ่งภาพนี้เนี่ยผมไปถ่ายมาที่โอซาก้านะครับในย่านนัมบะนะครับซึ่งเป็นช่วงประมาณสัก18:00 ถึง 1 ทุ่มคนกำลังพลุกพล่านเลยนะครับผมก็เลยเลือกรูปภาพนี้เนี่ยมาใช้เป็นรูปที่จะใช้ในการแกะแล้วก็สอบเพื่อนครับผมอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำการอัดจัดภาพในส่วนของโหมดเบสิกให้มันดูดีที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกเสมอเลยเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราจะแต่งภาพเนี่ยเราจำเป็นจะต้องถ่ายภาพมาให้ดีที่สุดนะครับคือไม่ได้ถ่ายภาพมาแย่แล้วมาแต่งนะครับเหมือนเราปรุงอาหารนะเนาะถ้าวัตถุดิบมันดีนะครับรูปต้นฉบับมาดีเนี่ยไฟล์ภาพก็จะสดนะครับแต่งเนี่ยมันก็จะแต่งได้มากความฉ่ำของภาพก็จะน้อยนะครับผมมักจะเน้นย้ำตรงนี้เสมอเลยถ้าต้นฉบับมาไม่ได้ดีเหมือนรูปนี้อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมเพราะว่าถ่ายในช่วงกลางคืนแล้วก็เป็นช่วงที่สภาพแสงไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่เนาะสภาพแสงน้อยมากๆนะครับอันนี้ผมใช้ถ่ายตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายมาที่สปีดชัตเตอร์ค่อนข้างจะต่ำนะครับก็ยังได้รูปประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก็คือผมต้องการทำไฟล์ภาพนี้ด้วยโหมดเบสิกให้มันพร้อมที่จะไปใช้ในการปรุงแต่งนะครับหนักๆนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็ปรับแต่งในส่วนของภาพนิดนึงให้มันไม่เอียงนะผมก็จะใช้ในส่วนของ True ที่เป็นในเรื่องแองเกิลเนี่ยวางระนาบของตัวสะพานทึบ
ประมาณนี้นะให้ถ้าผ่านมาดูตรงนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของโมเบสิกอันดับแรกเนี่ยไลท์รูมเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันฉลาดขึ้นเยอะนะครับมันฉลาดขึ้นเยอะเพราะงั้นเรากดออโต้เนี่ยก็ช่วยอะไรเราได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับแต่งเองนะครับในส่วนของไฮไลท์เนี่ยผมจะกดไฮไลท์ลงนะครับนิดหนึ่งลบ70นะครับเพื่อไม่ให้มันติดจุดของการเบิร์นมากมายนักนะครับแล้วก็ในส่วนของชาร์โดด้วยความที่รูปเนี่ยผมถ่ายมาค่อนข้างจะอันเดอร์นิดหนึ่งเพราะงั้นผมต้องขุดชาร์โดขุดขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแหละนะครับทีนี้เนี่ยการขุดแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกล้องของเพื่อนด้วยนะครับถ้ากล้องของเพื่อนเนี่ยมีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็จะขุดได้ดีนะครับกล้องที่ผมใช้จะเป็น 6D นะครับ 6D มากกว่านะครับคือมันก็ขุดได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่หรอกนะครับผมมันก็อาจจะมีน้อยมีอะไรเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งทีหลังนะครับอันนี้ขุดให้ดูเฉยๆนะแล้วก็มาในส่วนของไวท์ค่อนข้างจะโอเคแล้วแล้วก็ส่วนของแบล็คเนี่ยกดแบล็คกลับไปนิดนึงนะครับกดแบล็คกลับลงไปให้มันมีจุดมืดประมาณสักลบ30นะครับให้มันมีจุดมืดที่เอาไปเลยนะครับผมไม่ได้สนใจตรงนี้มากเท่าไหร่นะแล้วก็มาในส่วนของClarity นะครับที่จะเพิ่มContrastในส่วน Midtone เนี่ยปกติรูป Cityscape หลายๆเจ้าเขาจะปรับในส่วน Clarity ให้สูงนะครับอันนี้รูปนี้ผมจะปรับขึ้นไปให้ภาพมันดูมีContrastสูงๆหน่อยนะครับเวลาเราไปปรับแต่งมันจะได้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของโหมด Basic เนี่ยก็จบแล้วไม่มีอะไร Tone Curve ก็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับเราจะไปกันต่อในส่วนของSpeed Toning นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราได้ในส่วนของโทน Shadow มาแล้วนะครับเพราะงั้น Shadow เนี่ยเราจะอมไปในจุดที่เป็นสีม่วงนะครับเพราะงั้นกด Shadow เลยนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของย่างสีม่วงนะครับย่างสีม่วงมันจะอยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับผมจะกดไปที่ย่างสีม่วงนะครับเลื่อนให้มันม่วงๆฉ่ำๆนิดนึงโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ตั้ง saturation เนี่ยไปอยู่ที่ประมาณประมาณ100เลยแล้วกันแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์เนี่ยเราได้มาในส่วนของสีฟ้าอมเขียวนะครับฟ้าอมเขียวก็จะอยู่ในย่านนี้นะครับประมาณ180นะครับก็จะเป็นย่านนี้ปึ๊บทีนี้เนี่ยในส่วนของ saturation เนี่ยผมจะปรับไปอยู่ที่ประมาณสัก90นะครับอันนี้จะเป็นสัก190ดีกว่าให้มันดูคมไปในทางฟ้านิดนึงพอเราปรับ Speed Toning แล้วเนี่ยภาพที่ได้ก็จะมาเป็นลักษณะนี้เนาะถามว่าใกล้เคียงไหมยังไม่ใกล้เคียงเนาะเพราะงั้นเราจะต้องมีการมาปรับแต่งโทนเล็กๆน้อยๆในส่วนของ Color นะครับในส่วนของ Color ตรงนี้นะผมปรับอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของสีแดงนะครับฮิวสีแดงผมจะปรับลดลงมานะครับเพื่อสังเกตนะถ้าเราไม่ลดเนี่ยไอ้ตรงสีแดงเนี่ยมันจะมีลักษณะส้มๆนะแต่ว่าในรูปภาพเนี่ยเราจะไม่เห็นสีแดงอยู่ในโทนนี้เลยจะเห็นสีชมพูนะครับอย่างคลาสซี่นะครับขออภัยนะครับมันควรจะเป็นสีแดงนะครับแต่เราซูมไปแล้วกลายเป็นสีชมพูแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาปรับลดฮิวส์ในส่วนสีแดงลงนะครับให้กลายเป็นชมพูนะครับแล้วก็ปรับเซตเดชันเพิ่มขึ้นให้มันดูสว่างขึ้นนิดนึงนะครับอันนี้ส่วนที่ผมแกะได้มาแรกๆเพื่อนๆอาจจะไม่ชำนาญนะแต่ว่าพอแกะไปเนี่ยมันเวลาดูภาพเราก็เริ่มจะแกะโทนแกะอะไรออกได้ดียิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของสีออเรนจ์หรือสีส้มกันเลยดีกว่านะครับโทนภาพนี้เราจะเห็นสีส้มอยู่บ้างนะครับสีส้มอยู่บ้างนะครับแสดงว่าเขามีการปรับทิวในส่วนสีส้มนะครับลดลงนิดนึงให้มันส้มจ๋าๆนะครับจะปรับทิวสีส้มลดลงประมาณสักลบ65นะครับแล้วก็ในส่วนของ saturation เพิ่มความสว่างเข้าไปประมาณสัก20นะครับโทนสีส้มเราเนี่ยก็จะดูเขาเรียกอะไรนะส้มแบบนี้เนี่ยฮะส้มจ๋าๆส้มคล้ายๆของเขานะครับแต่อาจจะไม่เหมือนมากนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของเยลโล่นะครับในย่านเยลโล่เนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับดูนะถ้าปรับฮิวไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองเนาะถ้าปรับลดมันจะกลายเป็นเหลืองๆส้มๆเราไปดูโทนสีเหลืองเขาดีกว่านะครับของเขาค่อนข้างจะป้ายสีเหลืองค่อนข้างจะเหลืองอยู่นะแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้สีเหลืองที่ผมเห็นเนี่ยมันเหลืองจริงหรือเปล่าหรือเหลืองจากการที่เขาปรับโทนมาเพราะงั้นผมจะกะเอานะว่าผมอยากให้ป้ายมันดูเหลืองๆส้มๆนะงั้นผมก็จะปรับย่านเยลโล่ในส่วนของฮิวเนี่ยลงมาที่ประมาณสักลบ50นะครับลบ50ประมาณนี้นะครับไปดูย่านเหลืองๆส้มๆเราก็น่าจะได้มูดได้โทนอะไรบ้างแล้วเนาะในส่วนของสีเขียวผมจะไม่ปรับอะไรนะผมจะมาในส่วนของ
สีอควานะครับสีอควาเนี่ยผมจะปรับฮิวส์เดี๋ยวลองขยับดูซิโอเคให้ส่งผลในส่วนของสีฟ้าเขียวที่เราปรับไปนะผมปรับฮิวมาเป็นลบร้อยเลยนะครับแล้วก็ saturation เนี่ยผมจะปรับมาอยู่ที่ประมาณสักให้มันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับประมาณสัก25กำลังดีนะครับเดี๋ยวดูรูปซิมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับต่อมาในส่วนของ blue นะลองปรับดูซิมีผลกับภาพอะไรบ้างมีผลกับภาพนะในส่วนของ highlight นะครับเพราะงั้นผมจะอยากให้ไฮไลท์มันโดดเด่นเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยภาพมันจะดูตุ่นๆนิดนึงนะตุ่นๆนิดนึงอยากให้สีในส่วนของไฮไลท์ให้มันดูสว่างยิ่งขึ้นเพราะงั้นผมจะปรับฮิวมาในย่านลบนิดนึงให้มันดูสว่างสังเกตนะสังเกตตรงนี้นะเวลาเราปรับลดลงมาเนี่ยมันจะดูสว่างยิ่งขึ้นนะในส่วนของบลูเนี่ยผมจะปรับไปอยู่ที่ประมาณสักลบ45นะครับแล้วก็ปรับเซทูเรชั่นลดลงนิดนึงปรับลดแล้วมันจะดูสว่างนะลบประมาณสัก25กำลังดีนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของสีนี้เนี่ยเดี๋ยวลองดูซิว่ามันส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลกับย่านไฮไลท์อีกแล้วนะครับผมจะปรับลดเลยแล้วกันเนาะเพื่อให้สีมันไม่แย่งโทนกันทั้งฮิวทั้งแซทูเรชันเนี่ยปรับลบร้อยเลยนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของมาเจนต้ากันลองปรับซิมาเจนต้าไม่ส่งผลอะไรกับภาพเลยเพราะงั้นผมจะไม่ยุ่งกับส่วนของมาเจนต้าเนาะทีนี้เนี่ยมันจะมีส่วนสาระสำคัญนิดหน่อยนะครับถ้าไฟล์ภาพหรือว่ากล้องของเราเนี่ยคุณภาพมันไม่ค่อยจะสูงมากมายนะอันนี้ผมใช้ 6D นะ Mark 1ซึ่งมันเป็นกล้องที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วล่ะเทคโนโลยีค่อนข้างจะเก่านิดนึงผมก็ต้องมาปรับในส่วนของ sharpening นะครับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแต่ก่อนจะไปในส่วนของ sharpening เนี่ยผมจะปรับลดในส่วนของ noise ลงนิดหน่อยนะครับผมจะปรับ noise ลดน้อยไปประมาณสัก18 19 20เนี่ยฮะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของ color เนี่ยจริงๆกล้อง 6D เนี่ยเวลาขุดไฟล์มามันจะมีน้อยในส่วนของสีนะครับติดมาเป็นถ้าเราเคยเห็นมันเป็นส่วนของสีที่ติดเป็นเขียวๆหรือม่วงๆนะเพราะงั้นผมจะต้องแก้ในจุดๆนี้ผมจะปรับในส่วนน้อยในโทนคัลเลอร์ในพุ่งขึ้นไปเลยนะครับแก้จุดนี้นะครับแล้วก็เรามาในส่วนชาร์พนิ่งนิดนึงอยากให้ภาพมันดูมีมิติดูมีความคมชัดนะครับปรับช้าไปประมาณสัก92นะแล้วก็เรเดียนตัวขอบนะครับปรับขึ้นมาสักนิดนึงเพื่อให้ขอบของภาพเนี่ยดูคมยิ่งขึ้นนะภาพมันจะได้ดูมีมิตินะครับโอเคก็จะได้โทนภาพกันแล้วนะครับทีนี้พอเราได้โทนภาพประมาณนี้เนี่ยผมปรับแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาโทนนี้ไปใช้กับรูปอื่นดูว่ามันเป็นยังไงคือบางทีเนี่ยเวลาเราปรับภาพมาแล้วก็ได้พรีเซตมาเนี่ยแต่มันใช้ได้กับรูปเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะมันควรจะใช้กับรูปหลายๆรูปได้ด้วยนะครับงั้นผมจะลองซิงค์นะครับซิงค์ไปอย่างรูปอื่นดูอย่างรูปนี้นะครับถ่ายมาติดอันเดอร์อีกแล้วนะครับผมจะลองซิงค์ดูนะครับปึ๊ดขออภัยเดี๋ยวผมจะลองซิงค์กับรูปอื่นดูนะครับปึ๊บพอซิงค์ปึ๊บรูปที่ได้จะประมาณนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะทีนี้เนี่ยผมจะบอกทริคไว้นิดนึงแล้วกันเวลาเราซิงค์รูปมาเนี่ยไอจุดเนี้ยนะในส่วนของโหมดเบสิกเนี่ยเราควรจะต้องปรับตั้งค่าใหม่ด้วยนะครับในแต่ละรูปเนี่ยเบสิกมันจะไม่เท่ากันเนาะอย่างรูปเนี้ยเห็นไหมเบสิกจะไม่เท่ากับที่ผมปรับไว้อันนี้ผมมีการปรับแก้แล้วบางจุดนะคือในส่วนของโหมดเบสิกเนี่ยสังเกตแต่ละรูปจะไม่เหมือนกันเลยนะรูปนี้ดูที่ aperture เนี่ยบวก 0.55 มารูปนี้เนี่ยผมซัดไปที่บวก 1.85 เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไฟล์ภาพแต่ละไฟล์เนี่ยถ่ายมาที่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันถ่ายมาที่สภาพแสง ambient แสงธรรมชาติหรือว่าอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันเนี่ยจะใช้การตั้งค่าแบบเบสิกเหมือนกันไม่ได้นะครับไม่ได้อันนี้สำคัญนะเวลาซิงก็ควรจะซิงมาแต่ฟังก์ชันอื่นไม่ควรซิงค์ในส่วนของเบสิกมาด้วยนะครับเบสิกควรจะปรับแต่งเป็นรูปใครรูปมันนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนนะครับการปรับแต่งรูปโทนนีออนอะคูมาแบบนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้เตือนเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เห็นอัปเดตกันทันนะครับผมก็จะทำคลิปสอนดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม